ที่3เมษายนที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกามีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางขึ้นไปเฝ้ารอชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์พระอาทิตย์เต็มดวงขึ้นสาดแสงส่องผ่านกลางประตูปราสาทพนมรุ้งตรงทั้ง15ช่องประตูปราสาทนับเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่นักดาราศาสตร์ได้คำนวณและคาดการไว้เมื่อถึงเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา5นาทีปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปร่งไม่มีเมฆปกบังทำให้นักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นที่สามารถได้ชมแสงแรกของวันเห็นพระอาทิตย์เต็มดวงขึ้นสาดแสงส่องผ่านใจกลางประตูปราสาทพนมรุ้งทั้ง15ช่องประตูปราสาทอย่างน่ามหัศจรรย์สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเฝ้ารอชมปรากฏการณ์ครั้งนี้อย่างมากทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปเฝ้ารอชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดังกล่าวได้อีก2วันคือในวันที่4ถึง5เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปบริเวณด้านหน้าโพธิ์ปุระด้านทิศตะวันตกปราสาทพนมรุ้งในทุกๆปีที่ปราสาทพนมรุ้งจะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นและตกสาดแสงส่องผ่านช่องประตูทั้ง15ช่องเป็นแนวเดียวกัน4ครั้งเท่านั้นคือพระอาทิตย์ขึ้นสาดแสงส่องรอดช่องประตู2ครั้งในช่วงวันที่3ถึง5เมษายนและวันที่8ถึง10กันยายนพระอาทิตย์ตกสาดแสงส่องรอดช่องประตู2ครั้งในช่วงวันที่5ถึง7มีนาคมและวันที่5ถึง7ตุลาคมของทุกปีนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ปราสาทพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทวสถานในศิลปะขอมแห่งเดียวในโลกที่มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมที่มีการก่อสร้างปราสาทให้แสงอาทิตย์ส่องตรง15ช่องประตูผ่านศิวลึงที่เปรียบเสมือนองค์พระศิวะซึ่งตั้งอยู่ในปรางประธานของปราสาทพนมรุ้งที่เปรียบเสมือนเขาไกรราชบนสวงสวรรค์แสงอาทิตย์ผ่านช่องประตูทั้ง15ช่องนะครับก็ท่านได้เอื้อเฟื้อคนทั้งด้วยนะครับเมื่อท่านบันทึกภาพได้แล้วอาจจะปล่อยให้ไปบนหลัก